morning สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปอุดรเวียงจันทร์แล้ววังเวียงนะคะแผนคร่าวๆเรามีประมาณนั้นนะตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะผู้ร่วมทีมของเราก็ทีมเดิมค่ะทีมลาวนะคะเกสคนแรกเลยค่ะใครคะคนนี้ Hi FC กันได้ลูกวันนี้เราเดินทางยังไงเนี่ยวันนี้เราเดินทางยังไงรู้แผนยังเนี่ยเดินทางขึ้นเครื่องไปลงอุดรครับอันนี้อ่ะรู้แค่หนึ่งพออ่ะแล้วคนต่อไปคุณตีค่ะคุณสามไม่ไหนแล้วเนี่ยสามค่ะย้าฮู้ทริปนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นทราเวลเลอร์หรือว่าเราจะเป็นผู้ประสบภัยเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานว่าตอนนี้ที่ลาวสถานการณ์น้ำเป็นยังไงกันบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกันค่ะ 2,000 years laterใช่ต้องเดินออกมาจากสนามบินนะประมาณ1กิโลนิดๆแล้วก็เนี่ยมาขึ้นรถตรงนี้เลยเพราะถ้าเหมาจากข้างในเนี่ยแพง200อ่ะเรียกแก็บก็200อันนี้เสียคนเท่าไหร่ป้า20มาขอสอเก่าเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วรถทัวร์3 บาท A few moments later นี่เลยเบรคฟาสต์ของเราคุณตีอะไรอีกซีอิ๊วของอ้อหมูกระเทียมนะคะนี่เช้ากินข้าวแล้วเดี๋ยวเราซื้อส่งซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเฉลิมพนาเดี๋ยวไปขึ้นมอขอสอกันค่ะรอเวลา9โมงรถสตาร์ท9โมงลุงใส่จะไปฝั่งเวียงจันทน์ไม่ไหวแล้วล่ะซัดหนักเลยเบิ้ลค่ารถทัวร์อุดรเวียงจันทน์80บาทนะทุกคนอันนี้เป็นรอบ9โมงเช้านี่นะคะต้องใช้พร้อมกับพาสปอร์ตนะเวลาซื้อตั๋วรถตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วคุณตีหนองคายแล้วเข้าหนองคายแล้วเหรอนี่เราออกจากบขสอุดรมาแล้วนะออกมาสักพักแล้วแล้วก็เรากำลังจะไปที่ด่านหนองคายแล้วก็ไปข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวใช่ไหมจากอุดรมาด่านหนองคายเนี่ยประมาณ80โลตีกลมๆแล้วกัน80โลแล้วก็จากด่านตรงนั้นน่ะข้ามสะพานไปแล้วไปเข้าเวียงจันทน์อีกประมาณ20โลนะคะรวมๆแล้วก็ประมาณ100โลโดยที่เรานั่งรถบขสค่ารถ80บาทต่อคนนะคะเดี๋ยวไปที่ตลาดเวียงจันทน์ลงรถเมย์มาตรงด่านหนองคายแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปตม.ตรงนี้ชื่ออะไรด่านหนองคายนะคะ A few moments later ข้ามแดนฝั่งนู้นฝั่งไทยมาแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าต่อนี่กำลังข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะข้ามแม่น้ำโขงมานี่มาต่อมอฝั่งลาวนะคะระหว่างทางจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงนะหรืออะไรสักอย่างเราเช่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาไม่ให้ไปที่วังเวียงเขาให้จอดอยู่แต่เฉพาะในเวียงจันทน์แล้วเขาบอกว่าระยะทางในการขับมอเตอร์ไซค์อ่ะต้องไปทางธรรมดาแล้วทางธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ซ่อมแซมมันชำรุดก็จะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแต่ถ้าขึ้นรถตู้ไปเนี่ยมันจะขึ้นทางด่วนจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ารถ120,000ลูกกี่นะทุกคนขึ้นทางด่วนไปกันค่ะเดินมาถึงโรงแรมแล้วปดนี่ป้ายอยู่นี่เนี่ยเหรอใช่เหรอนี่ต้องเข้าไปในนี้เออโอ้กูต้องว่ายน้ำไหมเนี่ยป่ะนี่ทางเดินเข้าโรงแรมนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าสภาพข้างในจะเป็นไงนี่ทุกคนถึงแล้วว้าวอุ้ยดีป้าโอเคเลยสบายดีเช็คอินเจ้า A few moments later
เย็นนะเราออกมาหาข้าวปลากินกันได้น่ากินมากได้มันได้ร้อนนะร้อนนะร้อนมากนะบอกให้ปากคองนะเดินไปหาข้าวกินต่อมีดินเนอร์ของเรานะคะร้านปากทางหน้าโรงแรมใกล้แม่น้ำซองชื่อร้านอะไรคะเนี่ยครัวร้านลาบโอลาลาโอลาลาโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมแซ่บแซ่บไหมลุงแซ่บแซ่บโอเคยามเช้าของเราที่โรงแรมเนี่ยก็ขึ้นบอลลูนกันแต่เช้าเลยเดี๋ยววันนี้ออกไปเที่ยวกันข้างนอกนี้เช้าวันที่17สิงหา2023ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยวังเวียงกันนะคะแพนเค้กแต่เช้ามีอาหารเช้าด้วยกินเป็นเปล่านอนคืนละ300มีอาหารเช้าด้วยมีกล้วยยังไม่ได้โอนนี่ก็มีกล้วยหอมให้หมูนี่กล้วยหอมแล้วโอ้โหบริการดีจริงๆเดี๋ยวบอกโปรแกรมก่อนเดี๋ยววันนี้กินเบรกฟาสต์เสร็จเราจะไปไหนกันพี่บอกดิยังไม่รู้ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าโอเคแต่วันนี้ที่เราจะพิชิตคืออะไรลุงผาหนามไซลุงต้องไปโบกธงบนมอเตอร์ไซค์เลยนะโอเคป่ะวันนี้อยู่เรื่องนี่ผาหนามไซนะลุงแล้วก็บูรากูนเดี๋ยวเราจะไปกระโดดน้ำกันทำให้หนสลิงไม่เท่าไหร่อ่ะอ่อนได้ลุงมีสลิงด้วยนะไม่ใช่ทำให้หนน่ะอ่าอยู่ในโคตรอ่อนเลยเอ้ยสลิงนี่ไม่มีปัญหามันไม่น่ากลัวเหมือนที่นู่นมั้ยพันละแสนกีบต่อวันนะทุกคนไปไปรถthousand years later สถานีรถไฟเวียงจันทน์นะเอ้ยวังเวียงนี่นะคะเข้ามาดูเอาไปฝากเพื่อนๆแล้วตรงนี้เป็นแนวเขาหมดเลยค่ะที่เข้ามาสวยมากหมอกนู่นโอ้โหสุดๆสถานีรถไฟวังเวียงค่ะมีเสียค่าเข้าของมอเตอร์ไซค์ด้วยนะค่ะเดินเข้าก็เสียตังค์ 3,000 กีบค่าเข้าจะ 3,000 กีบก็6บาทเอง5บาท6บาทอ่ะประมาณนี้ไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปผ่านหนามไซกันพอดีรถคันนี้เหม็นอยู่ด้วยมีกลิ่นน้ำมันกลิ่นไหม้เนาะเด็ก2โลจะถึงผ่านน้ำไซแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปนี่จะร้อนขนาดไหนนะตอนนี้ไปต่อกันค่ะผ่านนั่นแหละที่เห็นนั่นแหละถึงแล้วถึงทางขึ้นแล้วนะรถจอดเรียบร้อยแล้วตั๋วใบเท่าไหร่ลุง 20,000 กีบนะนี่ขึ้นในผ่านน้ำไซนะไปขึ้นผ่านน้ำไซนะทุกคนเมื่อกี้ถามนักท่องเที่ยวที่มาจากอังกฤษแล้วนะตึงแฮมก็บอกว่าประมาณ20นาทีโอ้แต่น้องโดนยุงกัดขาลายเลยเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราจะดูสองตายายนั่นจะไปถึงไหนดูสองคนแก่ด้วยเดี๋ยวดูเขาเป็นลมถ้าจริงเลยถือยามาด้วยสุดสุดทางขึ้นกันนะเธอพวกเธอหน้าฝนนี่เมื่อกี้เห็นสภาพฝรั่งแล้วแบบอย่าเปียกก่อนแล้วกันเดินไงก็ได้อย่าให้ตีนเปียกก่อนเอาวะโอ้โหคุณแม่เราไม่เปียกป่าครับค่อยๆไปทีละก้าวป้าเราไม่รีบเอาละวะผ่านน้ำไซเว้ยเน่ตอนนี้ดูคุณอ้ออยู่ที่เกือบถึงแล้วโอ้โหสภาพเหมือนหมาหอบแดดยอดคุณเอ้ยตอนนี้นะเราขึ้นมาน่าจะเกินครึ่งทางแล้วเพราะว่าเหลือพิมพ์แล้วไงเหลือไงเอาเมื่อกี้ถามไกด์บอกว่าเหลืออีกประมาณ5นาที500 meter จะถึงไอ้ตรงจุด point view แล้ว3แล้วโหแต่ทางแบบฝนตกนี่สุดโหดมากอันนี้คือที่แห้งนะเพราะมันโดนแดดที่ขึ้นมานี่เป็นเลน 2000 years later โอ้สภาพ top off แล้วนะ top off จุมาเอิ้นละนี่เราก็เจอน้องนี่เป็นพนักงานต้อนรับนะ
อยู่ในจุดนี้เลยเห็นไหมเชื่องมากนี่ฮัลโหลโอเคโอเคอ่ะอยู่ตรงนี้ลูกอ่ะ Nice to meet you อ่ะผาหนำไซนะหันไปดูบนนู่นดูทางขึ้นนู่นไหนโอ้นู่น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 เราเกือบแล้วแต่กล้องถือไม่ได้นะทุกคนเพราะถ้าถือจะขึ้นไม่ได้อ่ะจุดนี้ห้ามพลาดเลยนะทุกคนมาวังเวียงนี่ผาหนำไซนะทุกคนกว่าจะขึ้นมาถึงนี่เราต้องใช้ความบากบั่นและพยายามมากยิ่งเป็นหน้าฝนด้วยนะทางนี่หลังจากนั่งพักได้สักครู่นึงลุงกับป้าว่าไงเก็บภาพกันยังนะว้าวนี่นะคะนี่นะผาหนำไส้นะทุกคนหนำไส้จริงๆหนำใจเลยอ่ะอุ้ยตรงนี้นี่ตรงนี้ที่เขาเก็บรูปกันแล้วสวยมากนี่เรามาพิชิตแล้วทุกคนนี่เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วร้อนชิบหายมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งโอ้ว้าวว้าวคุณอ้อลงไปแล้วอ้อและหุบเหวเชิญคุณอ้อเดี๋ยวไปบูรากูลไปเล่นน้ำกันต่อเดี๋ยวดูดิว่าทางลงแม่งจะแบบราบรื่นไปเจอกันข้างล่างสองนาทีเดี๋ยวทางระหว่างลงมานะคะนี่ขออนุญาตน้องนะคะนี่เป็นไงอุ้ย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 ระหว่างทางที่ลงนี่ค่ะดูสภาพนี่หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูก13นะเราเท่าไหร่53โอเคเด็กน้อยไปไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างหนูโชว์สไลด์ดิสภาพแต่ละคนไม่ต่างเลยค่ะนี่เดี๋ยวหนูกิ้งลงกิ้งนะสไลด์ไปคู่เผชิญชะตากรรมด้วยกันตอนขึ้นไปไอ้นะผาหนำไซเนี่ยลงมาแล้วค่ะวันนี้เรามาเข้าบูรากูล1นะเราก็ได้ลำไยน้องไปน้องบอกลำไยลาวเราชิมแล้วพวงหนึ่ง 20,000 กีบรสชาติดีค่ะไม่หวานมากโอเคแม่ค้าน่ารักด้วยลุงนี่คุณอ้อไหนดวงไม่ได้ดวงโอ้ดิ้นดุกๆเลยนี่ไอ้นี่เหมือนด้วงมะพร้าวนี่ใช่ไหมน้ำปั่นโอวคาโดโอวคาโดปั่นขายเท่าไหร่แก้วละ 30,000 แก้วA few moments later เราก็มาเข้าตรงบูรากูล1กันนะตอนนี้ค่าเข้าคนละ 20,000 กีบนี่เดี๋ยวลองเข้าไปพิสูจน์ดูว่าบูรากูลเล่นได้มั้ยแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างในด้วยเนาะนี่แหละค่ะน้ำใสน้ำแดงน้ำแดงค่ะน้ำราวมาถึงบูรากูลแล้วบูรากูล1นะอันนี้เนี่ยน้ำเล่นได้น้ำเล่นได้อยู่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะมีถ้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ้ำกันด้วยนะคะโอ้ยปลาตรงนี้เยอะเลยนี่โอ้ว้าวนี่เตรียมขาด้วยเดี๋ยวคุณตีจะโชว์นะนี่โอ้สนุกบูรากูล1นะคะตรงนี้นี่บริเวณจุดนี้ห้ามพลาดเลยนะตอนนี้ยังเล่นได้อยู่นะบูรากูล1น้ำก็เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยน้องโอ้ยดูโกนี่ของช่องอยู่น้ำอยู่เอาไก่ให้กินได้นะคุณอ้อเตรียมตัวซิกลายได้แล้วทีนี้ไม่มีซ้อมนะขึ้นจริงเลยไม่ต้องซ้อม
ตัวน่ารักจริงๆติดไลน์อย่างตัวน่ารักเกินอ้าวไปคุณอ้อเชิญเดินไปทางไหนวะนู่นเดี๋ยวพี่จะไปข้างในเดี๋ยวขึ้นไปที่สถานีแล้วไปเจอกันจับที่นี่ก่อนก็ได้นี่เลยนะเดี๋ยวผมไปถึงนี่พี่ไม่ต้องใส่เบรกอะไรเลยนะไม่ผมจะเบรกให้ถ้าพี่จะจับมันจับตรงนี้ได้โอเคแต่ว่าตอนนี้จับตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปล่อยมือค่อยตรงนี้แล้วตัวมันจะเทไปเลยใช่ไหมทิ้งตัวลงไปอย่างเขาอะเวลาไปให้นั่งแบบนี้แล้วก็ยกเท้าขึ้นถ้าไม่ยกก็กลัวจะไปโซนถึงโอเคได้แล้วเดี๋ยวจับไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาผมโมนเนี่ยจะไหลตามไม่ได้โอเคว้าวโอเคเดี๋ยวไปสถานีที่2อันนี้จะมี6สถานีนะทุกคนน้องเขาบอกแล้วแต่มันไม่ค่อยสูงมากและข้างล่างเนี่ยเป็นบูราคูนที่เราเล่นน้ำข้างล่างอึ๊บเริ่มเข้าที่น้องเขาไปแล้วอันนี้สถานีนี้จะยาวเลยนะทุกคนไปเลยนะนี่นี่เสียวหน่อยโอเคว้าวไงบ้างครับดีค่ะโอ้โหรู้สึกดีมากเลยสถานีที่3รู้สึกคล่องขึ้นแล้วโอเคขอบคุณครับเอาละเดี๋ยวเราไปต่อถึงตรงนี้แล้วสนุกมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองนะคะตรงนี้บูรากูล1บูรากูล1มาโหดซิปไลน์กันค่ะตรงนี้ไม่เสียวมากเล่นได้สบายๆ6สถานีนะคะเดี๋ยวเราไปต่อ ไปโอ้โหตัวนี้แรงตัวนี้แรงอันนี้5อัน6เราจะให้ลูกค้าเลือกระหว่างซิปไลน์ธรรมดาค่ะดิ่งลงซิปไลน์ธรรมดากับดิ่งลงถ้าซิปไลน์ธรรมดาก็เราจะไปเดินลงการเดินขึ้นค่ะค่ะเดินลงนิดนึงแต่ว่าดิ่งลงจะใช้เวลาประมาณ3วิปล่อยลงไปใช่ไหมแล้วก็มันกว่าอันซิปไลน์ธรรมดาเหรอแล้วคือมันถึงข้างล่างเลยใช่ครับแต่อุปกรณ์เซฟโอเคเซฟตี้ทุกอย่างต้องเซฟตี้อย่างนั้นโอเคค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวสถานีต่อไปรอดูกันโอเคค่ะโอ้สนุกมากนะคะทุกคนเอาละสุดท้ายละอันนี้ต้องลงไปข้างล่างแล้วค่ะเห็นเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆบันจี้จัมป์เนาะน้องบอกประมาณ3วิมือ2ข้างจับตรงนี้โอเคนั่งลงเดี๋ยวไม่กล้าไปตรงนู้นดีกว่าไม่กล้ามีความรู้สึกไม่กล้าไม่กล้าขอบคุณมากไม่กล้าขอโทษด้วยไม่เป็นไรอันนี้เราให้ลูกค้าเลือกเองครับไม่กล้าบันจี้จัมป์นะทุกคนเพราะว่าน้องบอกว่าประมาณ3วิแต่ว่าถ้าเป็นน้ำนะเอายังโอเคนะทุกอย่างเซฟค่ะแต่ว่าด้วยความที่แก่แล้วไม่อยากเล่น นี่ค่ะลงไปประมาณนี้นะนี่แต่ว่าเราเลือกลงไปสถานีนู้นดีกว่าไปซิปไลน์เหมือนเดิมนะคะบูรากูลค่ะสนุกสนานน้ำเย็นมากเลยนะน้ำแบบลงไปนี่หายเหนื่อยเลยค่ะทุกคนชินกับคนมากเลยนี่ดูปลาดิคะนี่น้องที่นั่งโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อ
A few moments later ขึ้นก็แยกไปหน่อยถ้ำปูคํานะคะตรงนี้นี่ประมาณ120เมตรแต่เราคงไม่ขึ้นแล้วเพราะขาเราไปไม่ไหวแล้วมีปูด้วยเหรอมีปูด้วยเหรอทองนี่ไงนี่อ๋อคือมีทั้งปูทองแล้วก็ปูนี่เขาขึ้นไปกันมาแล้วนี่เฮ้ยปูจริงขึ้นไปเถอะไหนมีปูเยอะไหมข้างบนมีแค่2ตัวปูเจ้าที่รอวิไปเถอะไปรอไปสนามีเห็นนะปูมีอยู่ยังไงไงฮะปูเขาไปใช่ไปกูดไปถ้ำปูคําปูคําเดี๋ยวไปดูว่าจะเจอปูมั้ยไปตะกี้ได้พูดอย่างนี้เลยดิมันขาลงแล้วบีทิศเดินง่ายกว่านั้นใช่ไหมคือเดี๋ยวเดินง่ายกว่านิดหน่อยเอ๊ขึ้นอะไรนะขึ้นนี่ไม่พอใช่ไหมมาอะไรมาหาไซนะโอ้โหดูโน่นขึ้นเขาตัวตั้งตรงเลยเคยเจอไหมล่ะดูทางขึ้นข้ามปูคำวังเวียงตัวนี้เกือบตั้งตรงแล้วนะนี่ถ้ำปู่ดำปูคำเท้าแล้วโอ้หินงอกครับหินงอกหินย้อยใช่เลยเห็นปูนะไม่เจอปูเฮ้ยปูไกลใช่ป่ะนี่ท่านโทษเดี๋ยวดูทรงยังไม่หยุดด้วยเนี่ยยังย้อยอยู่ได้อีกเนี่ยว้าวใช่ทำแป๊บสิไปเห็นปูยังพี่ยังพี่บอกชีวิตจะหาไม่เลยจะให้ดูปูต้องให้สวยให้สวยโอ้ว้าวว้าวว้าวยืนยันว่าว้าวคุณชะตาคำปูคำเป็นไงครับพี่แน่นอนนะโอเคไปโอ้แต่ถ้ำว้าวมากยืนยันไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันความสวยงามว้าวเก๋ไปนี่ไงโอ้โหนี่ในถ้ำมีน้ำเนี่ยครับผมเปียกอยู่แล้วไงผมเปียกอยู่แล้วผมลงน้ำมาแล้วป้าถือวิดีโอหน่อยไหวนะวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายนี่เป็นไงโอ้โหนี่ยังกับเขาตะปูนี่ดูทรงด้วยดูทรงด้วยมาถ่ายพี่ว่ะมาฟังลุงแม่งไปไหนวะโอ้โหลุงแม่งใจโคตรติ๋มเลยอันจะตายไอ้ป้าไอ้ลุงโอ้โหนี่หินงอกหินย้อยยังทำงานอยู่เลยนะครับยังมีชีวิตอย่างนี้แล้วยังมีชีวิตโอ้โหป้าสวยจริงสวยจริงนั่งรอหยอดนั่งรอหยอดใช่มันต้องเยี่ยมมากนั่งรอหยอดโอ้โหดูความงามโอ้โหทีมงานไฟกูแม่ฉายไปทางกูก็ถ่ายวิดีโอไปทางข้างในมีพระนอนนะครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวป้าจะเย็นสวยงามมากสวยจริงสวยจริงอันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงทำนะเนี่ยแล้วเราหาไม่เจอแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็โอ้โหถ้าเราพัวจะลื่นพระเจ้าประคุณเลยสวยมากใช่ไหมโอ้โหมีหน้าเหรอเขาบอกให้เช่าไอ้นี่คาดหัวมันจะง่ายเอาเหรออืมไอ้นี่มันถือมือนึงเดินมือนึงโอ้โหนี่น้ำยังหยดอยู่เลยเนี่ยนี่ข้างในถ้ำปูคำนะครับมีพระปางสายญาตินะฮะนอนอยู่โอ้โหแน่นอนจริงเลยอะสวยงามโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะออกจากถ้ำปูคำนะโอ้โหพระเจ้าประคุณเนี่ยก็ตะกี้ไม่บอกแม่ค้าบานเลยขันตำอยู่นะเขาก็ไม่ใส่นักตัวเลยนะแล้วก็ไม่บอกแต่เธอบอกเอ้ยระวังเราบอกเขาระวังเขาลงพรวดไปนู่นเรางามไส้แหละโอ้โหตรงนี้แม่งเป็นซอกเลยอ่ะโอ้โหซอกเขาลงไปได้อีกเนี่ยมีที่น้ำไหลลงแมงล่างอ่ะเนี่ยน่าจะเจอคุ้มมากมีข้างข่าวเดี๋ยวนะคนก็ลงไปนั่นจริงๆนะน่ะนี่ทางนี้เขาลงกันได้เนี่ยเขาลงกันไปเนี่ยข้างล่างไปหาของกันนะไปโอ้โหไม่บันทึกไม่ได้เลยดูตะละเหลี่ยมเนี่ยอันตรายทุกเหลี่ยมบ่าวไว้พี่คมมากใช่ไหมได้เลือดแล้วไปป้าใช่ไม่ต้องกระแทกเยอะโอ้โหไม่เหลือหรอกแต่ล้มขึ้นมาแล้วแม่งหลังหักกับตรงนี้ไปหินทั้งนั้นไม่มีอะไรนุ่มเลยนั่งไว้ก่อนนะดีนะเรามีเพื่อนโอ้โหงั้นเลยไม่งั้นไม่เข้าหรอกรู้ที่ลงท้ายที่เขารอป้าไม่จับเขาอย่าไปจับเขาเฮ้ยใจเย็น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 ระวัง
นี่เราเดินมาตั้งนานแล้วนี่พี่บอกเห็นแสงแล้วไม่ใช่แสงอะไรแสงโทรศัพท์ตัวเองไปแม่เทปนี้จะมืดๆหน่อยนะฮะนี่เบื้องหลังถ้ำปู่คำโอเคจริงๆแล้วแนะนำให้เช่าไอ้นี่เข้ามานะเช่าไอ้ไฟคาดหัวเข้ามานะเข้าออกทางเดียวหมายความว่าเข้ามาแล้วให้สวนกลับไปที่เดิมที่มาไหว้ปู่คำนี่เราเดินรอบเลยสำรวจทางเรียบร้อยจบข่าวแกงปักกี้ปักกี้เข้ามาเล่นฟังเลยค่ะมูลากูล2-3ไม่ได้ไปแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วค่ะนี่แม่น้ำซองนะทุกคนนี่ถ่ายเรือคายักกันถ่ายไม่ได้เลยถ่ายทุกไหนเนี่ยเนี่ยที่เช่าเรือถ่ายไม่ได้เลยฝั่งแล้วก็มีตรงนู้นน่าจะเป็นท่าเรือเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานตรงนี้แล้วกลับโรงแรมไปดูลอยของล้อเข้าไปก่อนถึงเลยถึงเมืองเลยเนี่ยเลิศ